สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับสำหรับเพื่อนที่ได้ดูไลฟ์สดนะฮะในการไปเที่ยวงานทีเด็กนะครับจริงผมก็อยู่ที่นั่นนั่นแหละนะนะครับก็ได้เดินตามบูธต่างๆมากมายเลยครับแล้วก็ได้ทักทายครับกับบูธชื่อดังฮะอย่างดร.ฟิล์มนะครับซึ่งดังมาตั้งแต่งานทีเด็กปีที่แล้วครับปี2016ครับกับตัวทำฟิล์มหน้ากากสำหรับดำน้ำนะฮะซึ่งใช้ได้ดีมากๆครับปีนี้เขาก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานะฮะซึ่งทางดร.ฟิล์มเนี่ยก็ส่งมาให้ผมได้ทดลองดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะเอามาขายแล้วใช้ดีไหมนะฮะสำหรับวันนี้ครับเราจะไปดูกันแต่ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้านนี้ด้วยครับจะได้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะไปดูกันเลยครับวันนี้ครับกับวันนี้ครับผลิตภัณฑ์ใหม่จากดร.ฟิล์มนะฮะชื่อว่า Sea Clean ครับนะเพื่อนๆก็สงสัยครับว่า Sea Clean มันคืออะไรนะฮะต้องบอกกันก่อนเลยครับว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของดร.ฟิล์มเนี่ยนะครับเขาช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าสำหรับคนดำน้ำเนี่ยการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากครับการที่เราใช้สารเคมีต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกอะไรนะสภาพทางทะเลของเราเนี่ยเสื่อมไปนะครับเพราะว่าสารเคมีลงไปนะครับปลาไปกินนะปะการังเนี่ยมีความเซนซิทีฟนะครับกับสารเคมีมากๆนะครับตั้งแต่ตัวทำฟิล์มหน้ากากแล้วจำได้ไหมนะฮะสมัยก่อนเราก็ถ้าใช้ตัวพวกอะไรนะชมพูเด็กใช่ไหมครับในการทำฟิล์มหน้ากากเนี่ยเราไปล้างในน้ำทะเลเนี่ยถามว่าปริมาณน้อยมากๆครับจริงๆแล้วแต่ว่าในการที่เราใช้กับหลายคนใช้เยอะมากๆครับและมันเกิดขึ้นมากเรื่อยๆนะมันก็ทำให้ทะเลของเราครับมีสารเคมีบางอย่างเจือปนนะครับซึ่งมันก็ไม่ดีเลยนะกับปะการังนะครับที่เรารักนะฮะนะครับดังนั้นดร.ฟิล์มเนี่ยเขาก็คำนึงถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆจึงออกผลิตภัณฑ์มานะครับให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับและก็ตัวนี้ครับเจ้าตัว Sea Clean นะฮะจริงๆแล้วปัญหาของผมเนี่ยผมเป็นครูสอนดำน้ำนะจะต้องเอาอุปกรณ์ของนักเรียนกลับมาล้างนะครับแล้วก็ทำการโอเวอร์ฮอลทุกปีครับตอนนี้ผมก็เตรียมเครื่องมือสำหรับโอเวอร์ฮอลอุปกรณ์นี่แหละแล้วก็ได้ไปเจอนะครับตัวผลิตภัณฑ์ของดร.ฟิล์มเนี่ยครับออกมาตัวใหม่นะเป็นตัวล้างเขาเรียกว่าอุปกรณ์สกูบ้านะครับทีนี้ตัวนี้ข้อดีของมันเนี่ยมันสามารถล้างอุปกรณ์สกูบ้าได้เนี่ยเกือบทุกวัสดุเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเรกูเลเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเฮาสิ่งกล้องนะฮะเรกูเลเตอร์นะครับหรือว่าพวกวาล์วพวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาสามารถทำความสะอาดได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองดูนะครับว่าผลมันออกมาดีแค่ไหนนะครับและก็เพื่อนๆที่เป็นร้านดำน้ำหรือเป็นครูเหมือนกันนะครับทราบดีว่าเวลาเราทำความสะอาดอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยครับเราจะต้องใช้น้ำส้มสายชูร่วมกับเครื่องอัลตราโซนิกนะฮะเพื่อทำความสะอาดเรกูเลเตอร์อุปกรณ์ต่างๆของนักเรียนเราเนี่ยให้สะอาดกลับมาเหมือนใหม่และทำการโอเวอร์ฮอลครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันช่วยย่นเวลาครับและประหยัดงบประมาณของเรามากๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าใช้เครื่องกับเครื่องอัลตราโซนิกนะก็จะออกเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ทำให้วัสดุของเราเนี่ยโดนกัดก่อนครับเพราะน้ำส้มสายชูเนี่ยมีฤทธิ์กัดก่อนอ่อนๆนะฮะแต่ตัวนี้ไม่นะครับกับถ้าบางคนนะครับไม่มีเครื่องอัลตราโซนิกฮะแต่ต้องการล้างแบบไม่ได้รุนแรงมากมายครับแต่จริงคำว่าไม่รุนแรงของผมเนี่ยสนิมออกนะฮะโอเคนะครับนะครับกับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันเลยครับดร.ฟิล์ม Sea Clean ครับไปกับการรีวิวน้ำยาล้างอุปกรณ์ดำน้ำนะฮะที่เรียกว่า Sea Clean ครับจากดร.ฟิล์มของเรานี่เองนะโอ้โหใช้งานได้ดีมากๆนะครับผมติดใจมากๆเลยครับเดี๋ยวจะสั่งมาเป็นแกลลอนเลยฮะแล้วนอกจากตอนนี้นะครับจะมีตัว Sea Clean แล้วนะครับก็ยังมีอีกตัวนึงนะครับจะเป็นตัวล้างเวสสูตรนะฮะทำความสะอาดเวสสูตรสำหรับเวลาเวสสูตรเราเลอะกลับมาจากทะเลหรือว่ามีกลิ่นติดมาอันไม่พึงประสงค์นะครับเราสามารถเอามาแช่ล้างได้ด้วยครับตัวนั้นเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ผมเทสอีกทีนึงฮะแล้วก็อย่าลืมครับตัวช
ชื่อดังครับตัวแอนตี้ฟล็อกนะครับที่เป็นสเปรย์ฉีดใช้กับแว่นนะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีจริงๆนะครับนะฮะก็ใครสนใจครับก็สามารถสั่งได้นะครับจากแฟนเพจนะครับ Facebook ของดร.ฟิล์มได้เลยและเร็วๆนี้ครับดร.ฟิล์มเขาจะลงมาใน Lazada ด้วยนะครับซึ่งเกี่ยวผมเลยครับและเมื่อถ้ามี Lazada เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาติดลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนักดำน้ำทุกคนครับที่ติดตามชมรวมถึงคนที่ไม่ได้ดำน้ำด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็และพบกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มตรงกับการรีวิวสินค้า Lazada ครับแล้วก็คลิปอื่นๆครับตามใจผมครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้านนี้ด้วยครับและติดตามชมคลิปอื่นๆกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบาย